มาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับดีเจเก่งเกียร์อาร์นะคะที่เมื่อวานนี้เราเสนอข่าวไปว่ามีการโพสต์รูปตัวเองคู่กับใบขับขี่ว่าได้ใบขับขี่คืนมาแล้วหลังจากที่เป็นข่าวดังในปี59นะคะว่าเขาถอยรถชนคู่กรณีนะคะล่าสุดค่ะกรมขนส่งทางบกได้ยื่นศาลขอคำพิจารณาคดีแล้วนะคะหากพบว่ามีการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่จริงก็จะเตรียมเดินหน้าปฏิบัติตามทันทีค่ะจากกรณีที่เกิดขึ้นข่าวดังเมื่อปี2559นะคะดีเจเก่งเกียร์อาร์หรือภัทรศักดิ์เทียมประเสริฐอายุ37ปีได้ก่อเหตุถอยรถกระบะชนรถยนต์สีแดงคู่กรณีแล้วอ้างว่าอีกฝ่ายเนี่ยขับรถชนท้ายค่ะคดีนี้นะคะนายเก่งถูกศาลตัดสินจำคุก3เดือน15วันและให้เพิกถอนใบขับขี่ตลอดชีวิตรวมถึงริบรถกระบะคันเกิดเหตุพร้อมชดใช้ค่าเสียหายอีกจำนวนหนึ่งกระทั่งช่วงวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะนายเก่งโพสต์โชว์อ้างว่าได้รับใบขับขี่ตลอดชีพคืนหลังจากถูกยึดมานานกว่า2ปี8เดือนจนสมาชิกสังคมออนไลน์เข้ามาตั้งข้อสังเกตถึงการได้รับใบขับขี่คืนว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะล่าสุดค่ะนายกมลบุรณพงศ์โฆษกกรมการขนส่งทางบกได้ชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะว่ามีการคืนใบอนุญาตขับขี่ให้จริงและเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่เป็นรูปแบบสมาร์ทการ์ดเนื่องจากใบขับขี่เดิมเป็นแบบกระดาษหลังจากนั้นนายเก่งก็นำหลักฐานมาขอของกลางคืนหลังจากที่นายเก่งนำหลักฐานมาขอของกลางคืนที่พนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลดินแดงที่ยึดไว้ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุค่ะเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะพบว่ายังไม่ได้รับการแจ้งผลคดีหรือคำพิพากษาจากศาลแขวงพระนครเหนือจึงต้องมีการทำหนังสือถึงศาลเพื่อขอรับทราบผลการพิจารณาพิพากษาถึงที่สุดหากผลการพิพากษาศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หลังจากนี้ก็จะดำเนินการเพิกถอนทันทีค่ะตามกำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบขับขี่ที่ไม่ใช่จากเหตุขาดคุณสมบัติเรื่องอายุตามพระราชบัญญัติรถยนต์ซึ่งจะไม่สามารถขอรับใบขับขี่ฉบับใหม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนด3ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนส่วนกรณีใบขับขี่ที่ถูกเพิกถอนเป็นชนิดส่วนบุคคลตลอดชีพนั้นนะคะจะไม่มีการออกใบขับขี่ส่วนบุคคลตลอดชีพทดแทนให้อีกค่ะแต่หากประสงค์ขอรับใบขับขี่ใหม่อีกครั้งต้องเข้าสู่กระบวนการผู้ขอรับใบขับขี่รายใหม่และได้รับแค่ใบขับขี่ชั่วคราวต่อไปค่ะ